สวัสดีครับก็คลิปนี้มาคุยเรื่อง Approach คนไข้ Dizziness นะครับจาก Up to Date ก็เพื่อให้ง่ายนะครับเดี๋ยวจะไปอ่านตรงสรุปเนื้อหาก่อนเลยแล้วกันนะครับโอเคตรงนี้นะครับเนาะพอ Up to Date เขาจะมีสรุปตอนท้ายครับก็อ่านง่ายดีนะครับเหมาะสำหรับเรียนรู้เป็นเบื้องต้นก่อนลงรายละเอียดเนาะก็อย่างแรกครับตัวที่ไฮไลท์แดงครับ Complaint of dizziness นะครับ dizziness ถ้าแปลภาษาไทยก็เวียนหัวนะครับมันนอนเขาบอกว่ามันนอนสเปซิฟิกคือไม่เฉพาะเจาะจงนะครับต้องการการ clarification ก็คือต้องทำให้มันชัดเจนมากขึ้นนะครับสาเหตุของ dizziness นะครับ dizziness เนี่ยก็คือมันรวมหลายความหมายต้องพูดว่าอะไรนะรวมเป็นคำกว้างๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าเวียนหัวหรือดิสเนตเนี่ยอาจจะหมายถึงอาการอื่นๆได้ด้วยนะครับคือมันเหมือนเป็นดิสเนตเหมือนเป็นตะกร้าใบใหญ่นะครับแต่มันอาจจะมีอาการย่อยๆอื่นๆนะครับที่จัดอยู่ในประเภทดิสเนตก็ได้นะครับเช่นเวอร์ไทโก้นะครับพีซินโคมดิสอีควิลิเบียมนะครับโอไดโก้นี่แบบบ้านพวกบ้านหมุนเลยเนะครับแต่จริงๆก็ไม่เสมอไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะพูดรายละเอียดอีกทีนะครับในนี้แหละนะครับพีซินโคมพวกเช่นพวกก่อนหมดสตินะครับดิสอีควิลิเบียมก็รู้สึกว่าทรงตัวไม่อยู่อันนี้แปลแบบง่ายๆนะครับแล้วก็นอนสเปซิฟิกดิสเนตก็คือดิสเนตที่ไม่สามารถระบุให้ชัดเจนได้นะครับผมเขาบอกว่าก็สาเหตุเนี่ยก็สามารถทำได้โดยการซักประวัติตัวร่างกายอะไรเงี้ยนะครับคนไข้ส่วนใหญ่ที่มีเวียนหัวมักจะมีพวกบ้านหมุนหรือสิ่งแวดล้อมหมุนด้วยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไข้ที่เป็นเวอร์เทโก้เนี่ยจะรู้สึกอะไรล่ะมี illusion of movement นะครับก็คือจะรู้สึกว่าตัวเขานะครับหรือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเคลื่อนไหวแบบผิดปกติไปนะครับไม่จำเป็นต้องหมุนอย่างเดียวก็ได้นะครับโค้งเคลงก็ได้เอียงไปเอียงมาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับผมประวัติที่คอนเฟิร์มนะครับเป็นอะไรเป็นคีย์เลยนะครับที่จะช่วยว่าเนี่ยดิสเนียตอันเนี้ยคือเวอร์ไทโก้ก็คือว่ามีการกระตุ้นนะครับหรือเอ็กเซสเบชันนะครับคือกระตุ้นให้เป็นมากขึ้นจากการอะไรครับเคลื่อนไหวศีรษะนะครับเช่นก้มเงยล้มตัวลงนอนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือท่าใดก็ตามอะไรก็ได้ครับที่ทำให้ศีรษะมีการเคลื่อนไหวนะครับการเจอนิดแท็กซ์มัดนะครับก็ทำคอนเฟิร์มว่าเป็นโปรเทโก้นะครับผมแต่ถ้าเจอเบนสเตนไซน์นะครับเช่นนะครับพวกอะแท็กเซียเดี๋ยวจะพูดถึงอีกทีนะครับผมเนาะแต่ถ้าใครมีความรู้แล้วก็จะนึกออกอันนี้ก็จะคิดถึงเซนทันไวเทโก้นะครับพีซินโคบนะครับผมก็มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกเหมือนใกล้จะเป็นลมหมดสติไปนะครับผมไอ้แบบเนี้ยเขาบอกว่ามันประวัติที่จะเจอบ่อยก็คือเช่นว่าเป็นตอนอะไรอยู่ในท่า upright posture ก็คือท่ายืนนะครับผมในคนไข้ที่มี cardiac disease นะครับผมแล้วก็อาจจะคนอะไรล่ะคนที่อยู่รอบตัวจะสังเกตว่าคนไข้ซีดลงเป็นเลยนะครับแปลว่าซีดลงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือประวัติที่บอกเราว่า dizziness อันเนี้ยน่าจะเป็น P syncope นะครับถ้าเป็นดิสอีควิลิเบียมนะครับก็จะรู้สึกว่าทรงตัวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็เจอในโรคก็ตามเนี้ยนะครับผมโพลิฟอนอลในโรคพาธีนะครับพาร์กินสันซิลิเบลล่าดิซีสเซอร์เคิลไมโลพาธีว่ากันไปนะครับนอนสเปซิฟิกดิสเนตนะครับก็คือดิสเนตที่ชี้ชัดลงไปไม่ได้ว่าเป็นแบบไหนกันแน่นะครับผมอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาเชื่อว่ามันจะเป็นไมเดอร์ฟอร์มคือเป็นอาการแบบอ่อนๆของโมเทโกพีซินโคหรือดิสอีควิลิเบียมนะครับหรือจะเป็นไซเอฟเฟกต์ของยาก็ได้นะครับเป็นจิตเวชยังได้เลยนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับผมผู้สูงอายุนะครับมักจะเจอว่าถ้าผู้สูงอายุถ้ามีดิสเนตหรือเวียนหัวเนี่ยมักเกิดจากหลายสาเหตุนะครับโอเคนะครับไอผู้สูงอายุที่ว่าเกิดจากหลายสาเหตุนะครับก็จะมีสุภาษิตนะครับของฝรั่งที่บอกว่าในครัวไม่มีแมงสาบตัวเดียวอะไรนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยความจริงใช้ได้กับหลายอย่างเลยครับผู้สูงอายุเวลามีภาวะอะไรสักอย่างนึงเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากหลายสาเหตุ
นะครับโอเคก็จบคลิปเท่านี้ก่อนละกันนะครับคลิปจะได้สั้นๆเนาะเพราะเรื่องนี้คงทำคลิปหลายตอนอยู่นะครับจบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ